سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความมีบารอกัตจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาอยู่ณที่นี้ได้มาอยู่ในมัจลิสได้มาอยู่ในสถานที่ละหมาดได้ร่วมกันละหมาดวันศุกร์ร่วมกันฟังคุตบะห์และร่วมกันรำลึกถึงอัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นเสบียงที่ดียิ่งให้กับเราในวันอาคิเราะห์จงรำลึกถึงเนียมัตความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีให้กับเราทรงประทานศาสนาอันชัดแจ้งศาสนาที่บอกเราสอนเราตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเราหลับศาสนาอันเที่ยงธรรมคืออัลอิสลามและยังให้คัมภีร์แก่เราที่เรียกว่าอัลกุรอานเป็นธรรมนูญเป็นการชี้นำทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรงสู่ทางอันปลอดภัยและรอดพ้นจากไฟนรกอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซอบรศอดะกัลลอฮุลอะซีมความว่าวัลอัศรขอสาบานด้วยเวลาอัศรเวลายามเย็นอินนัลอินซานะละฟีคุสรอายะห์นี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกกับมนุษย์ทุกคนนะครับว่าพวกเราเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทำไมล่ะครับทำไมมนุษย์ถึงอยู่ในสภาพที่ขาดทุนเราจะสังเกตเห็นว่าชีวิตประจำวันมนุษย์ทุกคนย่อมมีเรื่องที่เราต้องผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือว่าการนึกคิดต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดพลาดทั้งเล็กๆทั้งใหญ่ๆทุกคนต้องผิดพลาดหมดแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้บอกทางรอดทางที่ปลอดภัยในอายะห์ต่อมาว่าอิลลัลละซีนาอามะนูบุคคลที่จะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนก็คือผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีความเข้มข้นมากกว่าผู้ที่เป็นมุสลิมมุมินมีความเข้มข้นมากกว่าผู้ที่เป็นมุสลิมมุสลิมคือผู้ที่มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลแต่สำหรับมุมินนั้นเข้มข้นกว่าด้วยการที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาของมุมินไว้ในซูเราะห์อัลอัมฟานอายะห์ที่2ความว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นแก่เขาหัวใจของเขาก็จะหวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ถูกกล่าวแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนความศรัทธาความเชื่อมั่นให้แก่พวกเขาและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นที่พวกเขามอบหมายกล่าวคือผู้ศรัทธานั้นเมื่อมีใครมาตักเตือนเขาให้เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ให้เขากลัวในสิ่งที่เขาฝ่าฝืนเขาจะรีบแก้ไขรีบปรับปรุงตัวของเขา
ออกห่างจากสิ่งที่เขาผิดพลาดเมื่อองค์การเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านแก่พวกเขาเมื่อถูกนำมาแก่พวกเขาพวกเขาจะรีบรับฟังและสดับปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อแม้และด้วยกับอัลกุรอานนี้จะเพิ่มอีหม่านเพิ่มการศรัทธาให้แก่พวกเขาและในท้ายอายะอัลลอฮ์ยังบอกอีกว่าลักษณะของผู้ศรัทธานั้นเขาจะมอบหมายทุกๆการงานไว้ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังมีหะดีษมาส่งเสริมอีกหลายๆประการที่กล่าวถึงผู้ศรัทธาวันนี้ผมจะมายกมาหนึ่งหะดีษนะครับที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้กอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนอะฮิบอะฮับอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลดิฮิวันนาสอัจมะอีนรอฮุลบุคอรีวะมุสลิมท่านรอซูลกล่าวไว้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักแก่เขามากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกหลานของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั่วไปวันนี้เนี่ยเราตรวจสอบตัวเราสิครับว่าเรารักรอซูลมากกว่าพ่อของเรามากกว่าลูกหรือมากกว่ามนุษย์คนอื่นหรือเปล่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใครใช้อะไรให้เราฝ่าฝืนเรากล้าที่จะขัดกล้าที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เอาทิ้งที่เราซูลสอนหรือเปล่าเรากล้าที่จะยืนหยัดบนความจริงกล้าที่จะบอกว่าสิ่งนี้ท่านรอซูลห้ามสิ่งนี้ท่านรอซูลสั่งใช้เรากล้าหรือเปล่าครับหรือเรายังเกรงกลัวมนุษย์กลัวว่าเขาจะว่าอย่างนั้นเขาจะว่าอย่างนี้อย่างที่ท่านรอซูลได้บอกไว้ว่าจะไม่เป็นผู้ศรัทธานะครับหากว่ายังไม่ทำให้ท่านรอซูลนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่เราการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์และรอซูลก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องที่เราจะไม่สามารถสัมผัสได้คือการที่เราเชื่อฟังดำรงตนอยู่ในคำสั่งใช้ป้องกันตนให้ออกห่างจากสิ่งที่ห้ามการปฏิบัติตามทุกย่างก้าวกับที่ท่านรอซูลได้เป็นแบบอย่างไว้ให้แก่เรานี่ครับคือการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์และรอซูลในอายะต่อมานะครับผู้ที่จะรอดพ้นลักษณะต่อมาลักษณะที่2ก็คือผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กระทำความดีผู้ที่กระทำความดีเนี่ยนะครับในหลายๆอายะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกล่าวไว้พร้อมกับผู้ที่ศรัทธายกตัวอย่างในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่82ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون และในหลายๆอายะห์อัลลอฮ์จะกล่าวกับจะกล่าวว่าผู้ศรัทธาและผู้ปฏิบัติคุณงามความดีเพราะว่าการที่เรามีความศรัทธานั้นยังไม่เพียงพอยังไม่เป็นการศรัทธาที่สมบูรณ์หากเราปราศจากการกระทำคุณงามความดีการทำการงานที่ดีและในอายะห์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาและผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีนั้นพวกเขาเหล่านั้นคือชาวสวรรค์และที่พำนักของเขานั้นคือสวรรค์อันสถาพรถ้าหากเราอ่านอัลกุรอานศึกษาความหมายเราจะเห็นนะครับในหลายๆอายะห์ที่อัลลอฮ์จะกล่าวว่าวัลลีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตอัลลอฮ์จะกล่าวผู้ที่ศรัทธาพร้อมกับผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับถึงจะถือว่าเป็นอีหม่านที่สมบูรณ์ประการที่3นะครับบุคคลที่3ที่จะรอดพ้นที่จะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนก็คือวะตะวาซาบิลฮักคือผู้ที่ตักเตือนกันนะครับด้วยกับสัจธรรมตักเตือนกันในเรื่องความจริงและก็ยังมีอายะห์นะครับที่มาสนับสนุนนะครับในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่81ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะกุลจาอัลฮักกวะซะฮะกัลบาติลอินนัลบาติลกานะซะฮูกอความว่าและจงกล่าวเถิดเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมาลายไปแท้จริงความเท็จย่อมมาลายไปเสมออายะห์นี้นะครับถูกส่งลงมาให้กับมุสลิมทุกคน
เพื่อที่เราจะแยกแยะความจริงออกจากความเท็จแยกแยะการศรัทธาออกจากอัลลอฮ์ออกจากการปฏิเสธศรัทธาแยกแยะการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ออกจากการตั้งชิริกต่อพระองค์อัลฮักความสัจธรรมความจริงในบางอายะห์นะครับถูกกล่าวไว้ในความหมายที่หมายถึงอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเป็นคัมภีร์นะครับที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อแยกแยะความจริงออกจากความเท็จแยกแยะความดำออกจากความขาวนะครับและบางอายะห์ก็หมายถึงอัลอิสลามนะครับที่ถูกประทานลงมาให้กับมนุษย์นะครับโดยผ่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนครับการสั่งใช้กันในเรื่องของคุณธรรมนั้นรวมไปถึงการที่เรากำชับกันในการทำความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของการทำความชั่วจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ปฏิบัติคุณงามความดีที่สมบูรณ์หากเราปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่มีการห้ามปรามกันหรือว่าสั่งใช้กันนะครับไม่มีการสั่งใช้กันในการทำความดีหรือว่าไม่มีการห้ามปรามกันในให้ออกห่างจากความชั่วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือเป็นคุณลักษณะองค์รวมนะครับที่จะทำให้เรารอดพ้นนะครับทำให้เรานั้นไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยังได้กล่าวเตือนนะครับผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีแปลกใจไหมครับว่าทำไมอัลลอฮ์ยังกล่าวเตือนผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีอัลลอฮ์กล่าวเตือนไว้ว่ายังไงอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะห์ที่10 25ว่าความว่าและพวกเจ้าจงระวังการลงโทษจากอัลลอฮ์ซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นคืออัลลอฮ์จะทรงไม่ลงจะไม่เลือกที่จะลงโทษเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธหากในกลุ่มชนนั้นยังมีผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติคุณงามความดีแต่เขากลับเมินเฉยต่อความอธรรมแต่เขากลับนิ่งเฉยชินชากับความผิดนะครับและในท้ายอายะห์อัลลอฮ์ยังบอกอีกว่าแล้วหากการมาลงโทษของพระองค์มาถึงพวกเขานั้นพวกเขาก็จะโดนไปด้วยเพราะการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นช่างเจ็บแสบเหลือเกินในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวสนับสนุนไว้เหมือนกันนะครับเป็นหะดีษของท่านนะครับกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรออามินกุมมุนกอรอนฟัลยุฆอยรุฮูบิยะดิฮิฟะอิลลัมยัสตะติอะฟะบิลิซานิฮิฟะอิลลัมยัสตะติอะฟะบิกอลบิฮิฟะอิลลัมยัสตะวะซาลิกะอัดอะฟุลอีมานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ความว่าผู้ใดในหมู่พวกท่านนะครับเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัรมุงกัรในที่นี้เนี่ยนะครับคือหมายถึงสิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียการฝ่าฝืนตั้งแต่การปฏิเสธอัลลอฮ์การตั้งภาคีต่อพระองค์ไปจนกระทั่งการพูดจาใส่ร้ายนินทานะครับรวมอยู่ในมุงกัรทั้งหมดสิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียทั้งหมดรวมอยู่ในมุงกัรใครก็ตามที่เห็นมุงกัรความเสื่อมเสียแล้วนั้นก็จงเปลี่ยนแปลงก็จงแก้ไขด้วยกับมือของพวกท่านด้วยกับมือก็คือด้วยกับความสามารถหากเป็นลูกของเราเป็นหลานเป็นน้องเราก็ใช้ฮิกมะนะครับใช้วิทยาปัญญาใช้ความรู้ที่เรามีนั้นสอนและตักเตือนเขาหากไม่มีความสามารถในการสอนหรือตักเตือนก็ให้เราด้วยกับมือหมายถึงด้วยกับอำนาจที่เราปกครองเขานะครับหากว่าลูกของเราไม่เชื่อฟังก็ให้เราสามารถลงโทษหรือฆ่าโทษได้ในประการต่อมาหากไม่มีความสามารถเราไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขาก็ให้ใช้ลิ้นนะครับก็คือการที่เราบอกกล่าวตักเตือนนำเรื่องราวของศาสนาไปสอนเขาแต่หากยังไม่มีความสามารถอีกก็ให้ใช้หัวใจดูนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านรอซูลนะครับบอกเราว่าถ้าเราจะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับการที่เราเห็นสิ่งที่ฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นเรื่องผิดเนี่ยไม่ให้เรานิ่งเฉยนะครับ
ด้วยมือไม่ได้ไม่มีอำนาจก็ให้ใช้ลิ้นใช้คำพูดคำกล่าวตักเตือนไม่ได้อีกใช้หัวใจหัวใจคืออะไรครับการที่เราไม่ลืมพี่น้องของเราในดุอาการที่เรารำลึกอยู่เสมอว่าเราต้องขอดุอาให้เขาได้รับทางนำการที่เรามีจิตใจห่วงใยพี่น้องของเราที่เขากำลังหลงผิดที่เขากำลังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นี่ครับคืออิสลามอิสลามไม่ใช่ให้รังเกียจคนที่เขาฝ่าฝืนแต่ให้เรามีใจห่วงใยดุอาให้กับเขานะครับเพราะว่าการแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่อ่อนแอที่สุดในอีหม่านนะครับแต่พวกเราก็อย่าทิ้งนะครับด้วยมือไม่มีความสามารถด้วยลิ้นก็พูดไม่ได้ด้วยหัวใจครับผมประการต่อมานะครับประการสุดท้ายลักษณะของผู้ที่จะรอดพ้นและไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับคือวะตะวาซอบิซซอบรผู้ที่สั่งใช้ตักเตือนกันให้อดทนนะครับดังมีกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงใช้กันให้มีความอดทนจงยึดเอาความอดทนและการละหมาดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนเมื่อเราถูกทดสอบเมื่อเราถูกมุซีบะห์หรือว่าการทดสอบอะไรทั้งด้านร่างกายทางจิตใจหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับให้เรายึดเอาความอดทนและอย่าละทิ้งการละหมาดนะครับในอายะนี้ได้บอกไว้และในอายะถัดมานะครับวะละนับลวนนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนนะครับในอายะต่อมาอัลลอฮ์ยังเน้นย้ำนะครับว่าคือผู้ที่อัลลอฮ์นั้นทรงทดสอบเขาด้วยกับความกลัวนะครับความหิวโหยหรือว่าการสูญสิ้นทรัพย์ของเขาหรือว่าการสูญเสียชีวิตคนรักของเขาหรือว่าการสูญเสียพืชผลธัญอาหารที่เขาเพาะปลูกไว้และจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนนะครับผู้ที่อดทนถูกกล่าวอีกครั้งนึงนะครับในอายะนี้คือถ้าหากว่าเราถูกทดสอบไม่ว่าจะด้วยกับความกลัวกลัวว่าจะโดนทำร้ายกลัวว่าจะถูกอธรรมหรือว่าถูกทดสอบด้วยกับความหิวโหยถูกทดสอบด้วยกับการสูญเสียทรัพย์การสูญเสียคนที่รักหรือสูญเสียแม้กระทั่งพืชผลธัญญาหารที่เราเพาะปลูกนะครับให้เราอดทนให้เรายึดความซอบัตไว้นะครับและจำไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์วะบัชชิริซอบิรีนและอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ในตอนท้ายว่าจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนในอายะต่อมาก็มาขยายต่อนะครับว่าผู้ที่อดทนนั้นคืออะไรอัลลซีนอิซาอัศอบะตฮุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอายะนี้นะครับมาตอบกับอายะก่อนๆหมดเลยว่าผู้ที่อดทนนั้นคืออะไรผู้ที่อดทนก็คือผู้ที่เมื่อมุซีบะห์ภัยพิบัติการทดสอบมาประสบแก่เขาเขากล่าวออกมาว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขากล่าวว่าแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในดุนยานี้และถูกเรียกกลับไปนั้นล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่ครับคำพูดของผู้ศรัทธาและในตอนท้ายยังบอกอีกว่าและแท้จริงเรานั้นต้องกลับคืนสู่พระองค์วันนี้เราถูกทดสอบด้วยกับความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในสังคมทดสอบสังคมรอบข้างว่าเรานั้นจะมีความเข้มแข็งเรานั้นจะอยู่ในหลักการเราจะยืนหยัดได้มากแค่ไหนถูกทดสอบด้วยการสูญเสียถูกทดสอบด้วยกับการเห็นพี่น้องสูญเสียนี่ก็คือการทดสอบเหมือนกันนะครับวันนี้เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นในหน้าข่าวพี่น้องชาวซีเรียพี่น้องชาวปาเลสไตน์เขาถูกทดสอบพี่น้องครับเราคิดว่าเรามีความเข้มแข็งมีอีหม่านแค่ไหนหากการทดสอบนั้นมาเกิดขึ้นกับเราในวันนี้
เราคิดว่าเราจะอดทนยืนหยัดบนหลักการยืนหยัดบนอัลลอฮ์และรอซูลได้มากแค่ไหนหากสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ต้องมองไปไกลครับพี่น้องชาวโรฮิงญาที่พวกเขาถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของพวกเขาที่พวกเขาไม่สามารถกลับไปยังที่ที่เขาเรียกว่าบ้านได้รำลึกนะครับสำนึกตนว่าวันนี้เรานะครับได้รับความโปรดปรานต่ออัลลอฮ์มากมายแค่ไหนและยืนหยัดบนอยู่บนความจริงนะครับ4ประการที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับให้เรานั้นมีประดับไว้ในตัวของเรานะครับคือ 1. เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับ 2. ปฏิบัติคุณงามความดี 3. ตักเตือนกันในเรื่องแห่งความจริงในเรื่องของสัจธรรม 4. ตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรเราะฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة